สวัสดีค่ะพบกับ Cook and Eat with ไซอิ๋วอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูช่องนี้ค่ะวันนี้ป้าอิ๋วชวนเรามาทำสลัดทานกันค่ะประเทศไทยเข้าหน้าร้อนเต็มรูปแบบนะคะหลายๆคนก็คงจะเบื่อทานอาหารค่ะส่วนเยอรมนีเริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิค่ะเราก็มักจะทานสลัดกันเช่นกันค่ะสลัดวันนี้นะคะสไตล์อิตาเลียนทำมาจากซีฟู้ดที่คนไทยชื่นชอบนะคะส่วนน้ำสลัดนะคะจะใช้น้ำเลมอนค่ะเพราะฉะนั้นรสชาติของเขาจะคล้ายยำของไทยเรานะคะคนไทยทุกคนจะต้องชอบค่ะเมนูนี้เริ่มนะคะเรามาทำผักที่จะใส่ในสลัดกันก่อนเลยค่ะเซลลี่แบบนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะทานสลัดขอให้เราเลือกก้านที่เป็นส่วนในๆนะคะที่สีไม่ค่อยเขียวมากนักนะคะเพราะฉะนั้นความขื่นของเขาก็จะน้อยกว่าเหมาะสำหรับทานสลัดค่ะส่วนสีเขียวด้านนอกนะคะเราก็จะเก็บไว้ทำน้ำซุปน้ำสต๊อกกันค่ะเซลลี่หั่นเป่าเล็กนะคะปริมาณก็ประมาณ1ส่วน3ถ้วยตวงค่ะสำหรับซีฟู้ด300กรัมพริกหวานนะคะหรือว่าพริกปาปริก้าค่ะหั่นเป็นเต่าเล็กเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าใครจะหั่นแบบใหญ่ก็ตามใจชอบเลยนะคะจริงๆสลัดแบบนี้ของอิตาเลียนนะคะเขาก็จะไม่ค่อยจะใส่ผักมากนะคะคือเขาจะเน้นทานซีฟู้ดจริงๆเลยค่ะแต่ว่าเราคนไทยชอบทานผักนะคะใส่ผักลงไปให้พอมีสีสันสวยงามด้วยค่ะอันนี้เป็นเรดดิสนะคะหั่นเต่าเล็กเช่นกันค่ะมะเขือเทศสดนะคะถ้าใช้เป็นแบบเชอร์รี่แบบนี้ก็จะดีมากค่ะเหมาะสำหรับการทานสลัดค่ะส่วนการหั่นใครจะหั่นเต่าก็ได้นะคะแต่ป้าอิ๋วขอผ่าซีกนะคะเพราะว่ามะเขือเทศถ้าเราหั่นเยอะเนี่ยน้ำเขาจะออกมาจะทำให้สลัดของเรารสชาติอ่อนลงค่ะปกติสูตรดั้งเดิมเขาจะใช้ใบพาสลีย์สับนะคะในการใส่สลัดแบบนี้แต่ว่าวันนี้ป้าอยู่ไม่มีก็ใช้ใบเซลลี่นี่แหละค่ะและใบเซลลี่แบบนี้นะคะรสชาติเขาก็จะคล้ายกับขึ้นช่ายของไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นใส่ใบเซลลี่ในสลัดรสชาติของเขาก็จะคล้ายยำของไทยเราค่ะหอมใหญ่นะคะเราใช้เป็นสีแดงค่ะหอมใหญ่สีแดงรสชาติจะอ่อนกว่าสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับทำสลัดค่ะส่วนสีขาวเรามักจะนิยมปรุงสุกหรือว่าใส่ในน้ำซุปมากกว่าค่ะเลมอนเราใช้1ลูกนะคะผ่าครึ่งแล้วก็คั้นเอาน้ำออกแล้วก็ส่วนผิวเราก็ใช้แค่ครึ่งผลค่ะเราจะคั้นน้ำเลมอนให้ได้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะสำหรับเลมอน1ผลค่ะคราวนี้เราจะทำน้ำสลัดก่อนนะคะจริงๆเราจะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้ค่ะแต่ป้าอิ๋วใส่ใบเซลลี่ก่อนค่ะแล้วตามด้วยผิวเลมอนเล็กน้อยค่ะ
ใช้กลิ่นแค่นิดเดียวนะคะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวจะขมค่ะใส่น้ำเลมอนลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเติมเกลือนะคะประมาณสัก1ส่วน4ช้อนชาแล้วเดี๋ยวเราจะชิมแล้วค่อยปรุงเพิ่มนะคะน้ำตาลปริมาณเดียวกันค่ะหรือถ้าใครชอบหวานก็มากกว่านี้ก็ได้พริกไทยป่นค่ะน้ำมันมะกอกค่ะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งถึง2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันนะคะเราอาจจะชิมก่อนค่ะแล้วก็อาจจะปรุงเพิ่มด้วยเกลือหรือว่าน้ำตาลนะคะแต่โดยปกติแล้วสูตรของอิตาเลียนจะไม่ใช้น้ำตาลเลยค่ะเพราะฉะนั้นสลัดจานนี้ถ้าเราสั่งทานที่อิตาเลียนนะคะรับรองเลยค่ะว่าเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดจริงๆค่ะอาหารทะเลของเรานะคะไปอยู่ซื้อแบบที่เขาลวกสำเร็จแล้วค่ะไม่ต้องกลัวนะคะสะอาดแน่นอนค่ะเพราะว่าอาหารที่นี่เขารับรองเลยค่ะถ้าเราทานแล้วท้องเสียเนี่ยเราฟ้องร้องเขาได้เลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตามสไตล์ของสลัดแบบนี้นะคะเขาจะหมักซีฟู้ดไว้กับน้ำสลัดก่อนสักพักหนึ่งประมาณ10นาทีก่อนที่จะใส่ผักอื่นๆค่ะหรือว่าเสิร์ฟหลังจากหมักแล้วนะคะเราก็ใส่ผักลงไปค่ะถ้าดูว่าผักที่เราหั่นมากเกินไปก็ไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะเข้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะลองชิมดูถ้าเกิดว่าน้ำสลัดของเราน้อยไปเราก็อาจจะบีบมะนาวโรยเกลือพริกไทยเพิ่มนะคะสลัดแบบนี้เขาจะนิยมทานกับขนมปังค่ะแล้วก็ขนมปังอิตาเลียนนะคะวันนี้ใช้ชาปาตาค่ะทานสลัดกับขนมปังอาจจะไม่ค่อยคุ้นสำหรับคนไทยนะคะใครที่ไม่คุ้นเคยก็จัดทานกับข้าวได้เลยค่ะแล้วก็คนไทยเราก็อาจจะเพิ่มพริกสดสับลงไปเล็กน้อยก็อร่อยแบบคนไทยได้แล้วค่ะทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็เสิร์ฟใส่จานแบบนี้เลยค่ะดูค่อนข้างจะมีผักเยอะนะคะแต่ว่าป้าอิ๋วชอบทานผักค่ะเลยใส่เยอะไปนิดนึงอาจจะตกแต่งด้วยมะนาวฝานนะคะกรณีที่บางคนชอบเปรี้ยวค่ะเสิร์ฟเลยนะคะทานเป็นมื้อเที่ยงเป็นมื้อเที่ยงเบาๆในวันที่อากาศร้อนนะคะสลัดแบบนี้เหมาะสำหรับหน้าร้อนมากค่ะส่วนชาวอิตาลีนิยมทานสลัดอันนี้เป็นอาหารจานแรกหรือที่เรียกว่าอาหารเรียกน้ำย่อยค่ะพบกับ Cook and Eat with Sai Iu กับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ